เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้านับเป็นอมตะวาจาที่ทุกคนต้องยอมรับดังนั้นการส่งเสริมให้เด็กไทยเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้าจำเป็นต้องสร้างความตระหนักให้กับเด็กไทยทุกคนตลอดระยะเวลา11ปีที่ผ่านมาบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัดผู้ดำเนินและดูแลกิจการของโรงไฟฟ้าราชบุรีได้ให้การสนับสนุนทางการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้มอบทุนการศึกษาการจัดค่ายเยาวชนและการจัดกิจกรรมวันเด็กเป็นประจำทุกปีสำหรับกิจกรรมวันเด็กโรงไฟฟ้าราชบุรีได้เริ่มจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2547โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของเด็กและกระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองโดยมอบความสนุกสนานรื่นเริงให้แก่เด็กๆในชุมชนโดยเฉพาะกับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าเราภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นหนึ่งแรงพลังสนับสนุนความฝันของเด็กไทยส่งเสริมให้เขาเติบโตเป็นคนดีของสังคมความฝันของเด็กๆในวันนี้จะแปรเปลี่ยนอุดมการณ์อันแรงกล้าเมื่อได้รับการสนับสนุนที่ดีจากครอบครัวและคนรอบข้างรูปแบบของงานวันเด็กประจำปี2559ปีนี้จึงจัดขึ้นเป็นปีที่12ด้วยแนวคิดหลักลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะชีวิตเสริมสมรรถนะร่างกายสร้างค่านิยมความเป็นไทยโดยคาดหวังให้เด็กไทยยุคใหม่นี้มีทักษะชีวิตเผชิญปัญหาได้ทุกสถานการณ์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงที่หาไม่ได้จากห้องเรียนช่วยให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเวลาเรียนและจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ได้อย่างเหมาะสมทั้งด้านวิชาการด้านปฏิบัตินักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพเพราะเราเชื่อว่าทุกความฝันของเด็กถ้าได้รับการสนับสนุนและสานต่อพวกเขาเหล่านี้ก็จะเติบโตเป็นคนดีเด็กดีจะสร้างครอบครัวดีสร้างสังคมดีและสร้างชาติที่ดีในเวลาเดียวกันขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้เกิดขึ้นกับเด็กๆซึ่งกิจกรรมเช่นนี้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็กๆเป็นการเรียนรู้ของเด็กให้พร้อมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเพื่อสร้างสังคมที่ดีต่อไปในอนาคตดังคำขวัญวันเด็กปี2559เด็กดีมันเพียรเรียนรู้สู่อนาคต